สวัสดีครับนี่คือการสั่งของจากลาซาด้านะฮะเปิดไฟหน่อยเปิดแล้วไฟขาดแล้วครับแล้วก็อยู่ในที่มืดนะฮะก็รบกวนสปอนเซอร์เข้าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอันบ็อกซ์กันก่อนดีกว่านี่ชแวบ iPhone 5C ครับมันมีอยู่จริงไหมตีนมาภาษาอะไรผมซื้อที่หลังมันมีตอน 1,000 กว่าบาทแต่ผมซื้อเลยเสร็จแล้ว 2,099 บาทซีนเหมือนเครื่องไม่เคยใช้นะฮะมาซีนอันพอซีนใหม่แล้วผมสั่งสีอะไรไปนะสั่งสีชมพูไปนี่นะฮะน่ารักมาก32กิกสภาพสติ๊กเกอร์มึงเนี่ยโคตรนั่นแหละเปิดมาเป็น Android แม่งหาเลยจากภายนอกเป็นไงก็สวยนะโอเคบิวมาเรียบร้อยหมดแล้วเปลี่ยนจอที่มาบังคอมาก่อนละนี่โหลดประมาณครึ่งวันคลิปนี้จะดูยาวขึ้นเพราะว่าเครื่องยังเปิดไม่ติดเลยฮะ A few moments later ดูในกล่องหน่อยให้อะไรมาเฮ้ยสายชาร์จสายชาร์จนี่แพงนะสายชาร์จสูญหูฟังกูว่าน่าจะไม่สูญแล้วแหละเออว่ะสายเป็นแปลกๆเป็นไงล่ะสาจีนนะฮะตั้งก่อนชิบหายแล้วตั้งตรงไหนเนี่ยชิบหายแล้วฉี่เชียวหัวฉี่นี่ไงใช่ป่าววะไม่ใช่นี่เทียบคือตอนนี้เรื่องอันบนคือตอนนี้ค้างแล้วอีกนิดอันนี้นะอีกนิดก่อนเอาแล้วครับเอากันละคือนี่จอสว่างหรือจอขาว นั่นแหละมีแอปอะไรมาให้บ้างไหนดูก่อนแอปแถมมาป่ะมีอะไรบ้างในโฟโต้มีอะไรบ้างอุ้ยปากมาเลยโอ้โหทีร้านเลยเนี่ยบิ้วมาเรียบร้อยปากมันเลยผมว่าเขาน่าจะบิ้วเครื่องแหละดูดิใช่เก่งแล้วเนี่ยผู้หญิงด้วยใช่เอานะอย่าคิดมากกิ๊ก32ชัวร์ป่ะ32กิ๊กครับดูดิเช็คก่อนซื้อของ Lazada ฮะอันนี้อันบ็อกซ์เลยครับคนลุ้นนี่เอ้ยอ้าว28โอเคประมาณนี้แหละใช่เพราะว่ามีรูปไป2รูปกับวิดีโอเมื่อกี้ประมาณนี้ฮะมูลค่า 2,099 บาทได้แบบนี้ 5C นะเอาไว้ให้ลูกใช่ครับนี่ไว้ดู YouTubeลูกไว้แบบโทรศัพท์น้องชามอ่ะโทรศัพท์น้องชามเพราะว่าตอนนี้ลามาโทรศัพท์ผมไม่ได้ทำงานทำอะไรเลยครับเฮ้ย 5C มันเป็นกล่องอย่างนี้เหรอต้องใส่ชาร์จก่อนไหมมันจะไฟไหม้เลยวะเฮ้ยฟังจีนหรือเปล่าโอ้ไม่เหลือหรอกมึงมาภาษาจีนเมื่อกี้ว่าสายก็ไม่ใช่แล้วแหละลองดูเอาแล้วนะครับแอบสาย iPhone แท้ก็ยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวเหมือนกันแล้วเนี่ยใช้ได้เทสหูฟังใช้ได้นะประมาณนี้2,099บาท iPhone นะครับถ้าใครยังไม่มี iPhone ก็ซื้อใช้ได้นะผมว่ามันโอเคนะนานหน่อยนะประมาณอาทิตย์กว่าใช่ครับลุ้นเราก็ลุ้นว่ามันจะมาส่งให้เราว่าดีนะอันนี้เราเก็บเงินปลายทางใช่ครับเอาไปให้ชามเลยป่ะเอาไปชามเลยคือผมต้องบอกก่อนว่าคนหลายๆคนชอบบอกว่าเอ้ยซื้อโทรศัพท์ให้ลูกยังเด็กอยู่สปอยหรือเปล่าผมว่ามันคุ้มกว่าการที่เขาโทรศัพท์เราไปเล่นนะโทรศัพท์เขาหล่นบ้างคว้างบ้างอะไรบ้างเล่นเป็นเวลาเขาดูหุ้นดูอะไรได้ฮะโดนหุ้นเลยโอ้ยอนาคตดีไปเลยเพราะจะใกล้ถึงวันเกิดของเราด้วยตาป้ามีอะไรจะให้เป็นของขวัญวันเกิดโทรศัพท์เครื่องเล็กเนี่ยเอาไหมรักก็ได้เอาก็ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวไปซื้อซองใส่กันจะได้ไม่ต้องดูโทรศัพท์ป้าให้แบตหมดขออนุญาตแม่อย่างนี่เพื่อหนุ่มๆโทรมาจะได้เช็คได้4ขวบแล้วไงจำเป็นมากเลยเพราะตอนนี้ใช้โทรศัพท์ผมจนแบตหมดเลยถ่ายลุงต๋องเดี๋ยวนี้ซื้อไป2คนซื้อของพ่อลูกไม่มีปรึกษาแม่มันเลยว่าซื้อได้ไหมจบการอันบ็อกแค่นี้เองครับผมก็ใครที่ดูอยู่อาจจะมองว่าผมสปอยลูกอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้เนี่ยเล่นเป็นช่วงเวลาแล้วก็โทรศัพท์ผมจะได้อยู่กับตัวด้วยทุกวันนี้หาโทรศัพท์ไม่เจอเลยก็ประมาณนี้ฝากติดตาม Subscribe ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันบ็อกซ์เรื่อยๆดีกว่าของ Lazada มาอันบ็อกซ์ก็ขอบคุณ Lazada ด้วยนะฮะเป็นสปอนเซอร์แล้วด้วยความเสี่ยงเยอะจังวะความเสี่ยงเยอะขึ้นเรื่อยๆนะทุกวันเนี่ย